เสกราชาภิเษกปริวัติปริเฉดที่5หน้า112เมื่อพราหมณ์ทั้ง8ทูลพยากรณ์ทำนายพระมหากษัตริย์ด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงสุทโธทนมหาราชจึงตรัสถามว่าราชบุตรแห่งเราจะเห็นซึ่งสิ่งอันใดจึงจะออกบรรพชาพราหมณ์กราบทูลว่าจะเห็นซึ่งนิมิตทั้ง4ตรัสสักถามว่านิมิตทั้ง4นั้นคือสิ่งอันใดพราหมณ์จึงกราบทูลโดยพระคาถาแปลเนื้อความว่าพระราชกุมารจะเห็นซึ่งชนชราหนึ่งชนพญาติหนึ่งชนพญาที่หนึ่งชนอันถึงมรณภาพหนึ่งกับรูปบรรพชิตหนึ่งจึงจะสละราชสมบัติออกบรรพชาจะได้ตรัสเป็นองค์พระสัพพัญญูเจ้าปราศจากราคาที่กิเลสสมเด็จพระบรมกษัตริย์ได้ทรงสนับจึงตรัสสั่งอมาตย์ว่าจำเดิมแต่นี้จงห้ามอย่าให้รูปนิมิตทั้งสี่เข้ามาสู่ที่ใกล้ราชบุตรแห่งเราและอมาและอาตมะมิได้มีประโยชน์ที่ราชบุตรจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาจะชมราชบุตรอันเป็นบรมจักรพรรดิเสวยสมบัติเป็นอิสราธิบดีใหญ่ยิ่งกว่ามหาทวีปทั้ง4อันมีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารและแวดล้อมไปด้วยอเนกราชบรรษัทมีปริมณฑลได้36โยชน์อันเลื่อนลอยไปในทัตนาดลประเทศนั้นและตั้งไว้ซึ่งราชบุรุษให้คอยระวังรักษาอยู่ในอันในที่อันไกลได้คาพยุทธ์หนึ่งทั้ง4ทิศเพื่อจะห้ามเสียซึ่งชนมีประการ4จำพวกอย่าให้เข้ามาสู่ทัศนวิสัยแห่งพระราชกุมารและพระมหาบุรุษราชเจ้ามีพระรัศมีโอภาสจากพระสรีระกายเหตุดังนั้นพราหมณ์ทั้งหลายจึงถวายพระนามว่าพระอังคีรัตราชกุมารประการหนึ่งพระมหาสัตว์จะมีประโยชน์ด้วยสิ่งอันใดสิ่งอันนั้นก็สำเร็จประโยชน์ทุกประการเหตุดังนั้นพราหมณ์จึงถวายพระนามอีกพระนามหนึ่งว่าพระสิทธัตถะราชกุมารในวันนั้นพระขติยวงศ์สาสักกยราชกุลทั้ง 16,000 พระองค์มาสโมสรสันนิบาตในมงคลราชนิเวศฐานพร้อมกันต่างองค์ก็ทูลถวายพระราชบุตรองค์ละองค์องค์ละองค์ทั้งสิ้นแล้วชวนกันเจรจาว่าพระราชกุมารนี้จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าจะเป็นพระบรมกษัตริย์ก็ตามแต่พระบารมีเราทั้งหลายถวายบุตรคนละคนถ้าได้ตรัสเป็นพระสัพพัญญูจะได้แวดล้อมด้วยขติสมณะเป็นบริวารแม้ได้เป็นบรมจักรพรรดิจะได้แวดล้อมด้วยขติยะบริวารทั้งปวงเสด็จไปในประเทศที่ต่างๆแล้วก็มอบถวายราชบุตรองค์ละองค์องค์ละองค์สิ้นด้วยกันและขติยะมณฑลสันนิบาตในที่นั้นเป็นอันมากฝ่ายพราหมณ์ทั้ง8กลับไปถึงเคหสถานต่างคนต่างเรียกบุตรมาสั่งว่าบิดานี้ชราแล้วจะได้อยู่ทันเห็นพระราชบุตรแห่งบรมกษัตริย์อันจะได้ตรัสแก่พระสัพพัญญุตญาณหรือจะไม่ทันเห็นก็มิได้รู้ถ้าพระราชกุมารบรรลุแก่พระสัพพัญญุตญาณแล้วเจ้าทั้งหลายจงออกบวชในพระพุทธศาสนาเถิดและพันทั้งเจ็ดนั้นอยู่ตราบเท่าสิ้นอายุแล้วก็ทำลายชีพไปตามยถากรรมแห่งตนยังอยู่แต่โกนธัญพามอันหนุ่มนั้นผู้เดียวส่วนพระสิริมหามายาทีวีการนวดประสูติพระมหาสัตว์ล่วงไปได้7วันก็ที่วงคตขึ้นไปมังเกิดเป็นเทพบุตรสถิตในดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดาพระคันธรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาแปลเนื้อความก็ซ้ำกับความหลังจึงมีคำอธิบายว่าประมาณพระชนมายุพระมารดาพระโพธิสัตว์กำหนดสิ้นเท่านั้นก็ที่วงคตใช่จะสิ้นพระชนเพราะเหตุประสูติพระมหาสัตว์นั้นหาไม่ได้จึงมีคำปุจฉาว่าประสูติในการเมื่อใดวิสัชนาว่าประสูติในการมัชฌิมวัยแท้จริงธรรมดาสัตว์ทั้งหลายในการปฐมวัยนั้นฉันทราคะคะก้าฉันทะราคะก้าเหตุดังนั้นสตรีที่มีครรภ์ในปฐมวัยมักมีมิอาจรักษาครรภ์ไว้ได้สัตว์ในครรภ์นั้นมากไปด้วยโรคครรภ์นั้นมักทำลายเสียโดยมากและการเมื่อมัชฌิมวัยล่วงไป2ส่วนในส่วนคำรบ3นั้นวัตถุบริสุทธิ์และทารกซึ่งมาเกิดในครรภ์นั้นไม่มีโรคลอดโดยมากเหตุดังนั้นพระมารดาโพธิสัตว์เสวยสุขสมบัติอยู่ในปฐมวัยการเมื่อล่วงเข้ามัชฌิมวัยตั้งอยู่ในส่วนเป็นคำรบ3จึงทรงพระคันประสูติพระมหาสัตว์แล้วที่วงคตอันนี้เป็นประเพณีพุทธมารดามาทุกๆพระองค์ในการนั้นสมเด็จพระบรมกษัตริย์จึงให้จัดสรรนางนม60นางล้วนทรงอุดมรูปเว้นจากโทษทั้งหลายคือสูงนักต่ำนักพีนักผอมนักดำนักขาวนักเป็นต้น
ให้พิบาลบำรุงเลี้ยงพระราชโอรสใช่แต่เท่านั้นให้เลือกสรรเอานางทั้งหลายที่ทรงอุดมรูปครั้งนั้นอีก180นางแต่ล้วนที่ฉลาดรอบรู้ในราชกิจการงานทั้งปวงต่างๆเป็นพนักงานให้บริบาลบำรุงถนอมพระราชบุตรและให้มีบุรุษสำหรับเป็นคนใช้แห่งนางทั้งหลายนั้นอีก60คนกับทั้งอมาตย์กำกับดูแลกิจการอีก60นายสิริเป็นสตรี240บุรุษ120ให้อุปถัมภ์พระมหาสัตว์ทั้งสิ้นด้วยกันแลพระมหาบุรุษก็เจริญด้วยพระสิริโสภาและมีบริวารเป็นอันมากส่วนพระมหาประชาบดีโคตมีอันเป็นพระกนิษฐาภกินีแห่งพระสิริมายามหามายานั้นก็เป็นพระอัครมเหสีสมเด็จกรุงสุทโธทนะมหาราชด้วยกันมีพระราชบุตรทรงพระนามพระนนทราชกุมารจึงให้โอรสแห่งพระองค์แก่นางนมให้บำรุงเลี้ยงรักษาส่วนพระองค์ก็ทรงบำรุงเลี้ยงพระมหาสัตว์ให้เสวยทันธาราแห่งพระองค์อยู่มาวันหนึ่งถึงวันวัปปะมงคลการแรกนาขวัญสมเด็จพระบรมกษัตริย์ได้ตกแต่งประดับพระนครกบิลพัททั่วทั้งปวงงามเหมือนดุจเทวนครให้ตกแต่งไถประมาณ107ไถประตักเชือกผูกกับทั้งเขาโคล้วนแต่พุ่งด้วยเงินทั้งสิ้นและไถเอกอันหนึ่งเป็นไถทรงนั้นประตักเชือกผูกกับทั้งเขาโคล้วนแต่หุ้มด้วยทองส่วนพระองค์ก็ทรงสภาพรราชวิภูสิทธิ์แวดล้อมด้วยหมู่อมาตย์และพราหมณ์ข้าบดีเป็นอันมากกับทั้งราชบุรุษชาวพนักงานกรมนาทั้งปวงล้วนนุ่งห่มอุดมพัดทัดทรงอลงกฎบุพหาสุคันธะวิเลปณะการเสด็จไปสู่ภูมิเขตฐานที่ทำการวัปปะมงคลแรกนาขวัญให้อัญเชิญพระมหาสัตว์เสด็จไปณที่นั้นด้วยแต่ในที่ใกล้เขตภูมินั้นมีชมพูพืชต้นหนึ่งกอบด้วยสาขาแลใบอันมีพันธุ์อันเขียวปานประหนึ่งว่าอินทนินทีรีมีปริมณฑลร่มเย็นเป็นที่รมณีย์ฐานจึงให้ตกแต่งที่สิริสายญาติแห่งพระมหาบุรุษราชณภายใต้ร่มไม้ว่าให้ดาดเพดานในเบื้องบนขจิตไปด้วยดาวทองแล้วให้ผูกมั่นแวดวงไปโดยรอบตั้งไว้ซึ่งราชบุตรให้ร้อมวงรักษาณภายนอกแล้วยังพระราชมาอาสมเครื่องประดับให้นิสัชนาการเหนือที่สิริสายญาติมีพระพี่เลี้ยงแลนางนมนั่งบริบาลแวดล้อมส่วนพระองค์ก็เสด็จแวดล้อมด้วยอเนกนามมัตตยมนตรีไปสู่ที่อันจะแรกนาขวัญทรงจับถือไถทองอมาตย์ทั้งหลายจัดไถเงินแล้วไถกลับไปมาสิ้นวาระสามนัดในขณะนั้นนางนมพี่เลี้ยงทั้งหลายชวนกันออกมาดูการวัปปะมงคลณภายนอกม่านทั้งสิ้นแลพระโพธิสัตว์เสด็จอยู่แต่พระองค์เดียวมิได้เห็นผู้ใดผู้หนึ่งก็เสด็จอุทาการขึ้นโดยเร็วแล้วทรงนั่งบรรลังสมาธิเจริญอานาปานสติกรรมฐานยังปฐมฌานให้มังเกิดในเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายเงาร่มไม้ทั้งหลายอันเศษก็ฉายไปตามตะวันทั้งสิ้นแต่ฉายาไม้ว่านั้นปรากฏเป็นปริมณฑลตรงอยู่ดุจการตะวันเที่ยงเป็นมหัศจรรย์ส่วนนางนมพี่เลี้ยงทั้งหลายนั้นกลับเข้ามาณภายในม่านเห็นพระปฏิหารอันนั้นก็ชวนกันพิสูงจึงออกไปกราบทูลบรมกษัตริย์บรมกษัตริย์ได้ทรงสดับก็เสด็จมาโดยเร็วได้ทอดพระเนตรเห็นพระปฏิหารเป็นมหัศจรรย์ก็ยอมพระถวายพิวันธนาการและออกพระโอษฐ์ดำรัสว่าการเมื่อวันประสูติจะให้น้อมพระองค์ลงถวายนมัสการพระการะเทวินดาบทนั้นก็กระทำพระปฏิหารขึ้นไปยืนเบื้องบนชนาพระดาบทอาตมาก็ประนดเป็นปฐมวันธนาการครั้งหนึ่งแล้วและครั้งนี้อาตมาก็ถวายอัญชลีเป็นทุติยวันธนาการคำรบที่สองแล้วให้เชิญพระมหาสัตว์เสด็จคืนเข้าพระนครในขณะนั้นขั้นเจริญการมาพระโพธิสัตว์เจริญพระชนมาสาได้7ขวบสมเด็จพระบรมกษัตริย์จึงตรัสถามหมู่อมาตย์ว่าธรรมดาทารกมีอายุ7ขวบนั้นชอบใจเรื่องสิ่งใดอมาตย์ทั้งหลายกล่าวทูลว่าพอใจเล่นน้ำจึงให้ดำรัสให้หาบรรดาช่างทั้งปวงมีอยู่ในพระนครมาพร้อมกันแล้วตรัสสั่งให้ทำการขุดสระโบกขรณีในที่พ้นสำหรับจะให้ราชบุตรแห่งเราลงเล่นน้ำนายช่างทั้งหลายก็ไปกระทำการตามรับสั่งแล้วปักไม้ไหมกุยลงในที่อันจะขุดสระขณะนั้นที่พวกแห่งสมเด็จอมรินทารุธิราชก็หวาดไหวเท้าศาสนัยทรงอาวัชนาการก็ทราบเหตุจึงตรัสเรียกพระเวสสุวรรณกรรมเทพบุตรมาสั่งว่าท่านจงลงไปนิรมิตสระโบกขรณีแล้วไปด้วยแก้วจักรพรรดิให้เป็นที่สงสนันอุทกทานทาราแห่งพระมหาสัตว์แล้วตัดบอกมาประกาศวิธีสระ
บกครณีทุกประการพระเวสสุกรรมก็รับเทวบรรหารแล้วก็ลงมาจากเทวโลกในสมัยราตรีจึงนิรมิตสะโบกขอนโบกครณีในที่ช่างทั้งปวงกำหนดไว้พื้นภายใต้นั้นเรียรายไปด้วยทรายแก้วเจ็ดประการในที่ข้างทั้งสี่ทิศก่อด้วยอิฐแก้วซึ่งเขื่อนนั้นแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการทั้งรอบสระบันไดที่จะลงในสระนั้นแล้วด้วยแก้วประการขั้นบันไดแล้วด้วยแก้วมณีศีรษะบันไดแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการมีท่าจะลงนั้นถึง100ท่ามีคุ้งคดได้พันคุ้งและน้ำในสระนั้นเต็มเปี่ยมกรอบด้วยองค์8ประการเย็นใสปราศจากขุ่นมัวมลทินบริบูรณ์ด้วยมัทุรสเดียระดับด้วยปฐุมชาติมี1,500ประการมีคำบูชาว่าในสระนั้นไม่มีเปลือกตมและก็ปฐุมชาติบังเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุอันใดวิสุชนาว่าอย่าเพิ่งคิดดังนั้นก็บัวทั้งหลายงอกขึ้นด้วยบุญญฤทธิ์แห่งพระมหาสัตว์กับเทวฤทธิ์ประกอบกันอันหนึ่งพระเวสสุกรรมเนรมิตเปลือกอันหอมให้เกิดเต็มในพื้นสระแล้วอธิษฐานให้กอปฐุมชาติเกิดขึ้นในที่นั้นแล้วเนรมิตให้กอบัวทั้งหลายลอยไปมาในท้องสระมีคำประชาว่าเนรมิตเป็นดังลือวิสุชนาว่าพระเวสสุกรรมเนรมิตรางทองมากกว่า 1,000 ล้วนเต็มไปด้วยเปลือกหอมแล้วเนรมิตกอบัวให้เกิดขึ้นในรางทองนั้นๆและดอกบัวนั้นบานอยู่เป็นนิดลอยไปมาอยู่เหนือหลังน้ำแล้วเนรมิตนาวาทั้งหลายแล้วไปด้วยทองและเงินและแก้วมณีประการแก้วเจ็ดประการต่างๆถ้าเรือทองมีบัลลังก์เงินตั้งไว้ในเรือในเรือเงินมีบัลลังก์ทองสลับกันเรือแก้วมณีมีบัลลังก์แก้วประการเรือแก้วประแล้วเรือแก้วประพานมีบัลลังก์แก้วมณีเรือแก้วเจ็ดประการมีบัลลังก์แก้วเจ็ดประการด้วยกันถ้าบัลลังก์ทองก็ปักฉัตรเงินผิวบัลลังก์เงินก็ปักฉัตรทองแม้บัลลังก์แก้วมณีก็ปักฉัตรแก้วประพานแม้บัลลังก์แก้วประพานก็ปักฉัตรแก้วมณีบัลลังก์แก้วเจ็ดประการก็ปักฉัตรแก้วเจ็ดประการด้วยกันถ้าเรือทองก็มีพายเงินถ้าเรือเงินก็มีพายทองเรือแก้วมณีก็มีพายแก้วประพานเรือแก้วประพานก็มีพายแก้วมณีเรือแก้วเจ็ดประการก็มีพายแก้วเจ็ดประการด้วยกันและพระเวสสุกรรมนิรมิตสะโบกครณีอันเป็นทิพย์ตามวิธีอันเท้าสุชัมบดีตรัสบอกมานั้นทุกประการแล้วกลับไปยังดาวดึงสะเทวพิภพครั้นเวลารุ่งเช้าช่างทั้งหลายมาเห็นสะสำเร็จแล้วบริบูรณ์จึงไปกราบทูลบรมกษัตริย์ให้ทราบเหตุนั้นสมเด็จกรุงสุโธทนมหาราชก็เสด็จขึ้นไปสู่ที่นั้นโดยเร็วได้ทอดพระเนตรเห็นสะโบกครณีอันวิจิตสำเร็จทุกประการก็ทรงทราบว่าเท้ามัคควานมานิรมิตถวายด้วยบุญญาณนุภะนุภพพระโอรสแห่งอาตมาจำเดิมนั้นพระมหาสัตว์เปรียบดุจประดุจเทวกุมารเสด็จลงสงสนามเล่นอุทกวารีในทิพยบุคคลนีเป็นนิจการกับด้วยราชกุมารบริวารเป็นอันมากขั้นจำเนียนภาคสืบมาจนพระชนอายุพระชนมันสาเจริญได้16ปีสมเด็จพระราชบิดาจึงลำดับให้หาหมู่ช่างทั้งหลายมีช่างไม้ช่างอิฐช่างปูนและช่างเขียนเป็นต้นมาประชุมพร้อมกันให้จับการถาปนาพระมหาปราสาททั้ง3เพื่อจะให้เป็นนิวาสถานแห่งพระโอรสตั้งแต่นั้นมาช่างทั้งหลายก็จัดการนวกรรมกระทำปราสาททั้ง3และปราสาทอันสมควรเสด็จอยู่ในเหมันฤดูมีพื้น9ชั้นปราสาทอันสมควรจะเสด็จอยู่ในฤดูคิมหันนั้นมีพื้น5ชั้นปราสาทอันสมควรจะเสร็จอยู่ในวสันตะฤดูนั้นมีพื้น7ชั้นแต่กำหนดให้สูงนั้นเสมอกันทั้ง3ปราสาทแต่พื้นนั้นต่างๆไม่เท่ากันและปราสาทฤดูเหมันนั้นมีพื้นที่อันแคบทุกชั้นสมควรแก่ฤดูหนาวมีช่องสีหบัญชรทวารกรอบด้วยใบดานอันก้องปิดสนิทปราศจากวายุประเวทภายในปราสาทนั้นดาดเพดานประจิตด้วยสุวรรณหิรัญรัตนะดารารุ่งเรืองรุจิโรภาสห้อยย้อยไปด้วยผู้พวงกุสุมะสาวะคนทชาติหอมฟุ้งตลบอบไปทั่วบริเวณสกลมณฑลทิระจังหวัดตั้งไว้ซึ่งบันรังน้อยใหญ่ส่วนปูราดล้วนปูราดด้วยโกสัยพัดรัตนะกรรมคนต่างๆสมควรจัดสินในรุ่นหนาวแวดวงด้วยสุวรรณวิสุทธ์อันขจิต
ด้วยลวดลายล้วนได้การจโนภาสพื้นผนังแห่งปราสาทเขียนเป็นกองเพลิงน้อยใหญ่และพระอาทิตย์อุทัยเหนือยอดยุคันธรบรรพตสมควรแก่เหมันฤดูกาลและปราสาทสำหรับสถิตในฤดูร้อนนั้นมีพื้นอันกว้างฝานั้นมิสู้มิชิดนักมีช่องลมในที่ทั้งหลายต่างๆสีหบัญชรทวารนั้นก็ใหญ่กว้างพื้นเพดานก็ขจิตไปด้วยเดือนดาวและผู้พวงสุคนทบุพภาแวดล้อมแวดวงด้วยสานีประการคือสุวรรณวิสุทธิวิภูสนบัลลังก์และเครื่องราชดุจพรรณนามาแล้วตั้งไว้ซึ่งอ่างเงินอ่างทองอ่างแก้วมีอ่างแก้วไพฑูรย์แก้วปาพานแก้วมุกดาต่างๆเต็มไปด้วยอุทกวารีลอยไว้ซึ่งเบญจปทุมชาติมี5ประการมีประการ5ในพื้นฝาแลเสาเขียนเป็นเบญจมหานาทีแลกุณทีสะน้อยใหญ่ไพบูลย์ไปด้วยมัจฉาชาติเต่าปรานานาปทุมชาติในมุมภายนอกแห่งปราสาททั้ง4ทิศนั้นกระทำจันทาโลกะมนทะปะปักเสาไม้ตะเกียบอันสูงทั้ง4มุมสำหรับจะชักขึ้นซึ่งเพดานถึงขึ้นณเบื้องบนยอดปราสาทผิวแสงพานุมาตรร้อนกล้านักชาวพนักงานก็ชักผ้าเพดานขึ้นกลางกั้นกำบังเบื้องบนยอดปราสาทในที่เชิงกรอนแห่งปราสาทนั้นก็ห้อยย้อยด้วยพรวนและกระดึงโดยรอบการเมื่อต้องวายุสัมผัสก็บันลือเสียงสนอดุจสำเนียงทิพยสังคีตประโคมขานเป็นนิจการนัดนิรันดรแต่พื้นที่เบื้องต่ำทั้งสี่ทิศแห่งปราสาทนั้นให้ตุสะโบกรณีทั้งสี่สะมีท่าจะลงสงแลขอบคันอันสะอาดเต็มด้วยอุทกะชาติวารีมีเบญจกุมุตอุบลบริบูรณ์บ้างตุมบานแบ่งบานบงกฎไขขจรเกศรสุคนรถฟุ้งไปในที่ต่างๆกอบด้วยหมู่ที่ชาชาติทั้งหลายเป็นต้นว่าหงมยุรโกนจาจากภาคบินร่อนร้องถวายเสียงสนอสนั่นนกทั้งหลายนั้นลงเล่นข้างปลาจีนทิศแล้วก็บรรลือเสียงอันไพเราะโบยบินผ่านยอดปราสาทไปลงเล่นในสระข้างปัจฉิมทิศลางเหล่าลงเล่นในสระฝ่ายปัจฉิมทิศแล้วบินผ่านยอดปราสาทไปข้างบูรพาทิศก็มีลางหมู่ปักสีลงเล่นในสระข้างทักษิณแล้วบินผ่านปราสาทไปลงสระข้างทิศอุดรบ้างก็ร่าร่อนลงสู่สระฝ่ายอุดรทิศแล้วบินผ่านปราสาทไปลงสระฝ่ายทักษิณดังนี้เป็นปฏิทินธรรมดามิรู้ขาดแรปราสาทซึ่งสถิตในวสันฤดูนั้นมีพื้นเป็นอย่างกลางไม่กว้างไม่แคบนักฝาแห่งช่องสีหาบัญชรทวารก็เป็นสองอย่างบางแห่งก็มิชิดบางแห่งก็มีช่องลมลางแห่งก็แคบลางแห่งก็กว้างสำหรับเป็นที่ร้อนก็มีเป็นที่เย็นก็มีเครื่องประดับภายในปราสาทและวาดเขียนทั้งปวงนั้นก็มีเป็นสองอย่างดุจพลังปราสาททั้งสองฤดูดุจกล่าวมาแล้วและปราสาททั้งสองนั้นประกอบด้วยยอดทั้งหลายใหญ่น้อยต่างๆเรียรายไปด้วยระเบียบธงชายและธงประดับแวดล้อมปักเป็นทองแถวเป็นหลังหนันเป็นชั้นๆโดยรอบแวดวงไปด้วยซุ้มทวารและภัยทีแก้วเป็นแถวทองพิจิตรรจนาอุรานพิเศษเสมอเหมือนกันทั้ง3ปราสาทอันจะเป็นมหารสพเมตแก่ประชาชนอันได้ทัศนาการเกิดโสมนนัตปีดาเมื่อการถาปนาปราสาททั้ง3สำเร็จนั้นสมเด็จพระบรมกษัตริย์ส่งข่าวสารไปแก่ขัตติยวงศ์สักกะยราชทั้งปวงว่าอาตมากระทำปราสาทให้แด่ราชรถปรารถนาจะราชาพิเศษเป็นเอกคระราชาธิราชให้ประยุรญาติวงศานุวงศ์ทั้งหลายจงตกแต่งธิดาส่งมาถวายทุกองค์ทุกองค์แต่บรรดากษัตริย์สักยราชทั้งปวงได้ทราบรับสั่งดังนั้นก็ส่งข่าวสารตอบกลับทูลว่าพระราชกุมารีพระราชกุมารมีพระรูปอันงามอาจนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ได้ทัศนาแล้วเกิดในมหาอิสริราชสกุลแต่ไม่รู้ศิลปศาสตร์สิ่งใดข้าพระเจ้าทั้งหลายยังไม่ควรจะถวายธิดาก่อนสมเด็จพระรมกษัตริย์ได้ทรงทราบในข่าวสารตอบดังนั้นจึงตรัสบอกแก่พระราชโอรสพระมหาบุรุษจึงกราบทูลว่าคิดที่จะศึกษาเรียนศิลปศาสตร์แห่งข้าพระองค์นั้นมิได้มีผิวหมู่พระประยุรญาติทั้งหลายจะไข้ดูศิลปศาสตร์แห่งข้าพระเจ้าก็จงให้ตีกรองชัยเพรีชุมนุมพระญาติให้พร้อมในพระนครนี้ในที่สุด7วันจะสำแดงศิลปศาสตร์ให้ปรากฏแก่ขัตติยสาวงสิ้นทั้งปวงสมเด็จพระราชบิดาก็สั่งให้กระทำดุจนั้นแล้วให้ปลูกมนดบในที่ท่ามกลางพระเนตร
อันในที่ทำการพระนครให้ตั้งไว้ซึ่งราชบัลลังก์อันสมควรแก่ราชอาณาภายในมณฑลนั้นคันถึงวันเป็นคำรบเจ็ดบรรดากษัตริย์สักราชทั้งหลายอันเป็นฝากฝ่ายพระประยุรญาติข้างพระราชบิดา 80,000 ฝ่ายข้างพระราชบรรดา 80,000 กับทั้งชนทั้งหลายมีพราหมณ์ข้าบดีเป็นต้นก็มาสโมสรประชุมพร้อมกันในที่นั้นสมเด็จพระมหาสัตกับทั้งพระราชบิดาเสด็จด้วยมหันตะบริวารยศไปยังที่มณฑลสันนิบาตเสด็จสถิตบรรทัตนบรรลังในมหามณฑปแล้วให้มหาให้หามาซึ่งนายขมังธนูทั้ง4คืออัคระเวที1ภาระเวที1สรเวที1สัทธะเวที1ให้เป็นนำมาซึ่งศาสถาถามธนูอันหนักถึงกำลังพันบุรุษจึงยกขึ้นได้ทรงยืนเหยียบซึ่งที่สุดเบื้องต่ำแห่งคันธนูด้วยพระบาทเบื้องซ้ายแต่ติดฐานไว้ในหว่างแห่งนิ้วพระบาทแล้วทรงยกขึ้นซึ่งคันธนูดูอาการดุดเบาครุวนาดังสติอันยกขึ้นซึ่งไม้กงดิดฝ้ายบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นอาการอันทรงกระทำแต่เท่านั้นก็ชวนกันชื่นชมสมนัตในลำดับนั้นก็ทรงดิดลองสายเสียงสนั่นดุดเสียงอัศนีบาทสักพันครั้งมิฉะนั้นดุดสำเนียงปฐพีสุดและกรุงกวินพัฒน์อันกว้างยาวได้สตะโยชน์ปานประหนึ่งว่าจะหวาดหวัดไหวไปทั้งสิ้นมหาชนทั้งหลายต่างตกใจแต่ถามกันว่าเสียงสิ่งใดชนบางจำพวกก็บอกกันว่าเสียง อาสานิบาตบ้างก็เสียงแผ่นดินสุดที่รู้ก็บอกว่าเสียงนี้คือพระอังกีรัตกุมารรองซึ่งศาสถามนูถามธนูและกษัตริย์สักยราชทั้งหลายได้เห็นแต่อาการเท่านั้นก็ชวนกันยินดีที่จะยอมถวายธิดาทุกๆองค์สมเด็จพระมหาสัตก็สำแดงศีลศาสตร์ธนูทั้ง12ประการอันเป็นอนัญญาศาสตร์ทานมิได้มีทั่วไปแก่ผู้อื่นคือผู้อื่นไม่ได้รู้จักสำแดงได้และตรัสถามว่าจะให้กระทำอย่างอื่นประการใดบ้างจนทั้งหลายทูลว่าให้แผงขนหางทรายจามรีในขณะนั้นพอเพลาพระอธิษฐงคตพระมหาบุรุษทรงแผงถูกเส้นขนหางจามรีอันตั้งอยู่ในที่ไกลได้โยชน์หนึ่งขาดตรงกลางที่ตรงถึงกลางได้ด้วยพระเนตรอันผ่องใสพร้อมด้วยประสาททั้ง5อันบริสุทธิ์อันปราศจากมลทินอาจสามารถจะเล็งเห็นซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักกาดอันตั้งอยู่ณฟากแห่งเขาแก้ววิเชียนข้างโน้นกำหนดโดยไกลได้โยชน์หนึ่งในเวลาอันพร้อมด้วยมืดมีองค์สี่ประการคือเป็นราตรีหนึ่งเมฆตั้งหนึ่งฝนตกหนึ่งและเป็นวันเดือนดับด้วยนั้นหนึ่งส่วนกษัตริย์สักยะทั้งหลายได้เห็นศิลปศาสตร์แห่งพระมหาสัตว์อันประเสริฐโดยยิ่งหาผู้ใดจะเสมอไม่ได้ก็พร้อมกันตกแต่งพระราชธิดาทรงอภรรทุกๆองค์ทรงมาถวายเป็นนางขติยะปัญญาขนานพนาถึง 40,000 นาสมเด็จพระบรมกษัตริย์ก็ราชาพิเศษพระมหาบุรุษให้เสวยราชสมบัติตั้งพระพิมพาทีวีเป็นองค์พระอัครมเหสีและพระมหาสัตว์แวดล้อมด้วยอาเนคติยะราชราชนารีเป็นบริวารปานประหนึ่งว่าสมเด็จวัชรินทรเทวราชอันมีนางเทพสอนกัญญาเป็นบริวารการเมื่อเหมันฤดูก็แวดล้อมด้วยคติยะคณานางอันประโคมขานเบญจังคะสังคีตะเว้นจากบุรุษเสดขึ้นใส่เบื้องบนปราสาทมีพื้นได้9ชั้นนางพนักงานทั้งหลายก็ถวายซึ่งปาณิตะโภชนาหารแลสุขุมวัฏฐารังการต่างๆอันสมควรแก่ฤดูหนาวแลเด็ดสถิตในปราสาทนั้น4เดือนสิ้นเหมันฤดูแล้วล่วงเข้าสู่ฤดูหิมคิมหันก็เสด็จไปสู่ปราสาทอันมีพื้นที่ได้5ชั้นนางขติยากำนันทั้งหลายก็ถวายนานักรถโภชนาแลพัตตาพรอันสมควรแก่ฤดูร้อนในที่ใกล้สีหบัญชรนั้นชาวพนักงานทั้งหลายตั้งไว้ซึ่งอ่างทองใหญ่เต็มไปด้วยสุคันโธทกะลอยไว้ซึ่งเบญจปฐุมชาติและตั้งไว้ซึ่งหม้อเงินหม้อทองหม้อแก้วต่างๆล้วนเต็มไปด้วยน้ำหอมแลวางไว้ซึ่งอ่างทองใหญ่เต็มไปด้วยน้ำเปลือกของหอมปลูกปฐุมชาติมีพันห้าประการมูแมลงพึ่งผู้ทั้งหลายต่างบินเข้ามาคืนเขาเอาชาติเกสรเรนูหอมตรบไปในปราสาทบริเวณทั้งสิ้นและการเมื่อสุริยะรังสีร้อนกล้าชาวพนักงานทั้งหลายก็ชักขึ้นซึ่งเพดานขึงขึ้นบนเสาไม้ตะเกียบณจันทาโลกับโลกมณฑป
ในที่ใกล้มณฑปนั้นมีรหัสน้ำมีหนังกระบือราดณเบื้องบนแล้วมีศิลายนต์ห้อยย้อยอยู่บนหนังกระบือขณะเมื่อชาวพนักงานไขรหัสน้ำขึ้นไปจากสระน้ำนั้นตกน้ำนั้นตกต้องศิลายนต์ศิลายนต์นั้นก็พัดผันกระทบหนังกระบือบรรลือเสียงดุจเสียงฟ้าน้ำที่รหัสขึ้นไปบนเพดานจันทาโรกโรกมณฑปนั้นก็ตกลงเป็นฝอยเป็นฝอยกระเซ็นสั้นดุจกระแสสายวัดโสถ้ากะตกลงเป็นนิรันดรบ่มีรู้ขาดสมเด็จพระมหาบุรุษราชก็ทรงภูษาสัพพาพรวิภูสิทธิ์พื้นนินละวันมีพันอันเขียวแวดล้อมด้วยอเนกอนงนิกรขัตติยราชกัญญาล้วนนุ่งห่มประดับนินวัฏฐารังกาพรทั้งสิ้นครุวานาดุจพญานินคเชนทรระทรชาติอันแวดล้อมด้วยหมู่นินกรณีเป็นบริวารทรงนิชชนาการสถิตบนบัลลังก์นินละมณีอันมีพื้นแลเพดานแลม่านผูกล้อมล้วนสีเขียวควรจะพิศวงเสดโสรสทรงสินทุธารากับด้วยนางขัตติยราชกัญญาทั้งหลายมีพระสิริวิราชอันงามปานประหนึ่งเวลาหกเทวราชอันสงสนานวัดโสทกะรารากับด้วยพระหกเทพอัปสรกัญญาทั้งปวงและเสวยในปราสาทนั้นจนสิ้นฤดูกิมหันท่วน4เดือนครั้นเคลื่อนเข้าวสันฤดูก็เสด็จมาอยู่ปราสาทอันมีพื้นได้7ชั้นพระสนมนิกรกำนันทั้งหลายก็ถวายวรโภชนะพัดจับแจงเจือระคนควรแก่ฤดูทั้งสองดุจพันนามาแล้วและสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เสวยสุขสมบัติในปราสาททั้ง3ปานประหนึ่งสมเด็จเพชรปาณีเทวราชอันเสวยทิพยสมบัติในไคชยนรัตนทิพยพิมานสวรรค์ในชั้นดาวดึงสเทวโลกลำดับนี้พระคันธะรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาสรรเสริญสมบัติในที่สุดบริเชษฐ์อธิบายความว่าพระสิทธัตถะราชกุมารมีประโยชน์อันสำเร็จคือเสวยราชสมบัติและมีพระพิมพายะโสธราราชทวีเป็นอัครมเหสีเป็นประธานแก่พระสนมนารีราชบริพารประมาณ 40,000 นางเสด็จสถิตในปราสาททั้ง3อันมีนามรมยะปราสาท1สุริมยะปราสาท1สุภะปราสาท1โดยอันควรแก่ฤดู3เสวยซึ่งสวัสดิสุขในสิริสมบัติเป็นมหัศจรรย์ดุจหนึ่งทิพยสมบัติวัฒนาการนิรันดรราชาภิเษกปริวัติปริเฉทที่5จบ